สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอสวัสดีเพื่อนสานมิตรทุกรูปนะครับแล้วก็ขอเจริญพรกับนักศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกท่านนะนะวันนี้ก็มาจนถึงบทที่5แล้วชื่อบทว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อบุคคลขอเกริ่นนำนิดนึงแล้วกันนะในฐานะที่เราเองจะต้องมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วบางท่านอาจจะสอบถามว่ามีความจำเป็นอะไรยังไงถึงจะต้องมาทำหน้าที่นี้หน้าที่กัลยาณมิตรหรือว่าเพื่อนที่ดีตรงนี้ก็ขอตอบอย่างนี้แล้วกันนะว่าการที่เราเกิดมาในวันนี้แล้วก็ยังได้มาเจอพระพุทธศาสนาคำสอนที่ต้องถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นศาสนาถ้าเทียบกับทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเป็นศาสนาที่ค่อนข้างจะมีคำสอนที่ทันสมัยเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นที่เรียกว่าพระธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอากาลิโกก็คือว่าทันสมัยอยู่เสมอดังนั้นเราเองเกิดมาได้เจอพระพุทธศาสนาเนี่ยเจอคำสอนตรงนี้ทั้งหมดล้วนเกิดจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของใครคนใดคนหนึ่งที่ส่งต่อคำสอนตรงนี้โดยหลักๆตั้งแต่มีการสืบในประเทศไทยเนี่ยนะตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้ามาต้องถือว่าพระสงฆ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในที่นี้ก็คือสมณทูตชุดแรกที่ได้รับเรียกว่ายังไงอะหน้าที่ของการคณะสงฆ์เนี่ยให้เอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ยังประเทศต่างๆที่อยู่ในโซนนี้แถวบ้านเรานี่เขาเรียกสุวรรณภูมิมาตั้งแต่เป็นพันปีที่แล้วเนี่ยนะเอามาเล่าให้พวกเราฟังจะได้เข้าใจว่าถ้าวันนี้ทุกๆคนทั้งพระญาติโยมที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยหรือแม้แต่จะไม่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้เลิกคิดที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้แหละจะมีคนเรียนศึกษาหรือจะมีคนไม่สนใจคำสอนของพุทธเจ้ายังไง ก็แล้วแต่เพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันถ้าทุกๆคนคิดแบบนี้พระศาสนาก็คงอยู่ลำบากนะดังนั้นก็ขอฝากนักเรียนทุกๆท่านด้วยแล้วกันว่าเราเองตอนนี้เป็นเหมือนอนาคตนะของพระพุทธศาสนาดังนั้นก็ลองมาศึกษาสิ่งที่หลวงพี่จะได้แนะนำต่อไปนี้แล้วก็เอาไปลองปรับเอาไปลองใช้ดูแล้วก็เอาไปเผยแผ่ต่อได้ในเบื้องต้นก็คือว่าลองมาพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าถ้าเราจะ
ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเราควรจะเริ่มจากอะไรเราผ่านมาแล้วเนี่ยนะ4บทมาจนถึงตรงนี้แล้วหลวงพี่เชื่อว่าทักษะในการที่จะออกไปทำหน้าที่เนี่ยมีเปี่ยมล้นเลยแหละในแต่ละคนแต่พอมาถึงบทบาทในเรื่องที่ว่าจะต้องมาทำหน้าที่ระหว่างบุคคลต่อบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะต้องมาต้องบอกว่าต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนื่องจากว่าโลกสมัยนี้การที่ยุคสมัยการเวลาเปลี่ยนมันจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีมันจะมีในเรื่องของความเชื่อมันจะมีในเรื่องของมุมมองหลักความคิดอะไรเยอะแยะมากมายเพิ่มไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนรวมไปถึงต้องบอกว่าคนที่เยอะขึ้นเนี่ยด้วยจำนวนทำให้เขามีมุมมองความคิดที่ว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าถ้าว่าโดยหลักการเนี่ยคำสอนของท่านทันสมัยอยู่เสมอดังนั้นในเบื้องต้นถ้าจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรในระหว่างบุคคลเนี่ยขอยกตัวอย่างท่านแรกที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรของโลกแล้วกันก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้เราได้ดูก่อนว่าท่านเองเนี่ยทำหน้าที่ยังไงแล้วก็ขอเล่าสรุปแล้วกันในเนื้อหารวมๆของบทนี้นะว่าจะมีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนส่วนแรกที่เราต้องเรียนเลยก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไล่ไปตั้งแต่ปรัชญาในการสอนจุดมุ่งหมายหลักการในการสอนวิธีการที่ท่านใช้หลักจิตวิทยาและสื่อการสอนของพระองค์ท่านรวมไปถึงการวัดแล้วก็ประเมินผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็คือส่วนแรกที่เราจะได้มาศึกษากันอยู่ส่วนที่สองก็คือว่าเป็นเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพระโพธิสัตว์แล้วก็อริยสาวกอันนี้คงพูดโดยหลักการและภาพรวมๆนะเพราะว่ารายละเอียดไปอ่านเอาเองก็ได้และสุดท้ายมันก็คือว่าเป็นกรณีศึกษาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยดังนั้นก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะว่าพระพุทธองค์เองเนี่ยท่านต้องใช้คำว่าทำงานหนักตลอด45พรรษานับตั้งแต่ที่ตรัสรู้เนี่ยท่านก็เผยแผ่ไม่หยุดเลยถึงบอกว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรคนแรกความสำคัญของกัลยาณมิตรก็คือว่าเราเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือผู้ที่จะเอาหยิบยื่นเขาเรียกว่าแสงสว่างไปสู่ใจของชาวโลกแสงสว่างนี้ที่นี้คือสัมมาทิฏฐิให้เขาได้เข้าใจโลกและชีวิตตรงตามที่เป็นจริงๆแล้วก็จะทำให้เขามีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตในชาติเนี้ยได้อย่างปลอดภัยรวมไปถึงสามารถจะปูพื้นฐานต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงทำหน้าที่เนี่ยสิ่งที่ท่านทำก็คือว่าเป็นผู้มอบประโยชน์ให้กับโลกให้กับญาติแล้วก็ทำตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านทำไปแบบนี้แหละนี่คือกรอบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำนะจนเกิดเป็นพุทธคุณขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อพุทธคุณของพระองค์ท่านเป็นแบบนี้ปรัชญาพื้นฐานเนี่ยนะของต้องเรียกว่าในส่วนของการสอนของพระพุทธองค์เนี่ยปรัชญาพื้นฐานของท่านเริ่มจากใจคือถ้าไม่ได้มองในเรื่องของบุญบารมีหรือหน้าที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มจากใจก่อนถ้าเป็นศัพท์ในยุคนี้เขาเรียกว่า mindsetปรัชญาในการสอนหรือ mindset ของพระพุทธเจ้านี่เป็นยังไงก็คือว่าพระองค์เองทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะชี้ทางไปแล้วก็ผู้เรียนหรือว่าคนที่ได้รับสารจากพระองค์ท่านเนี่ยท่านไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาเปลี่ยนมาเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์สอนไปหรือเปล่าต้องปรับความเชื่อเดิมที่เคยเป็นอยู่หรือเปล่าต้องยกเลิกสิ่งต่างๆที่เคยทำอยู่หรือเปล่าไม่นะพระองค์ท่านก็คือว่าทำหน้าที่ให้กับคือเอาความรู้ที่ท่านไปค้นพบเนี่ยที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยเอาเป็นแนะเอาไปชี้เป็นประโยชน์ให้กับชาวโลกเนี่ยไม่ว่าจะญาติหรือไม่ญาติอะไรก็ตามแต่สิ่งที่พระองค์ทำนั่นเพื่อประโยชน์ของผู้ฟัง
แต่ส่วนผู้ฟังถ้าเขาฟังแล้วเขาไม่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ท่านก็ไม่พยายามที่จะไปบีบบังคับหรืออะไรแต่นี่จะว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีคุณสมบัติพิเศษอยู่เลยทำให้ท่านทำหน้าที่ได้ง่ายกว่าบุคคลอื่นนะดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสาเหตุที่ท่านมี mindset แบบนี้ที่ให้ท่านมีปรัชญาแบบนี้แนวคิดแบบนี้ก็คือว่าเป็นผู้ชี้แนะประโยชน์ให้กับชาวโลกเนี่ยสาเหตุที่ท่านให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างสาเหตุก็มีนิดเดียวนะก็คือว่าอยากจะช่วยคนและอยากจะให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บรรลุประโยชน์เช่นเดียวกับท่านหลวงพี่เองได้ฟังชาวต่างชาติเป็นฝรั่งชาวนิวซีแลนด์เป็นอาจารย์สอนภาษาท่านหนึ่ง เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธนะพอเข้ามาเรียกว่ามาศึกษาในเรื่องที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจากคนที่ต้องใช้คำว่าไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าประเทศที่ว่ามีแนวคิดแบบตะวันตกเนี่ยเขาจะมองหลักเหตุหลักผลเป็นหลักซึ่งหลังจากที่เขาได้มาเจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาพูดไว้ชัดดีแล้วก็น่าสนใจเขาบอกว่าหัวข้อธรรมทุกๆหมวดเลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนไปเนี่ยด้วยความกรุณาอย่างที่ว่านะแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยพอชาวต่างชาติเนี่ยชาวตะวันตกท่านเนี่ยเขาได้เอาไปปฏิบัติเขาสรุปดีเขาบอกว่าธรรมะของพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นหมวดไหนที่เขาได้ทดลองฝึกล้วนส่งผลให้เขาแฮปปี้ทั้งสิ้นก็คือว่าทำให้เขามีความสุขตรงนี้ก็ฝากพวกเราไว้นะว่าสิ่งที่ออกมาจากใจที่มีความหวังดีเนี่ยความกรุณาเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีอย่าให้คนอื่นหมดทุกข์แล้วก็มีความสุขตามที่พระองค์เคยมีให้เขาได้รับประโยชน์ mindset ตรงนี้ทำให้ออกไปทำหน้าที่ด้วยใจที่หวังดีและปรารถนาดีรวมถึงคำสอนที่ดีๆด้วยพอหยิบยื่นเข้าไปแล้วก็ถ้าเราเปิดใจได้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาได้มาศึกษาผู้ที่เราได้ไปปฏิสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยถ้าเขาได้มาศึกษาเขาจะมีความสุขหรือเขาจะพ้นทุกข์ได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านเคยบอกไว้เนี่ยนะนี่คือ mindset แล้วก็สาเหตุที่พระพุทธองค์ท่านทำหน้าที่แล้วทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่พระองค์สอนนะสอน3เรื่องที่เขาเรียกยกกันนะ3ไตรเนี่ย3ไตรสิกขาสิ่งที่ต้องศึกษา3เรื่องสิกขาหรือศึกษาเนี่ยนะสิกขาเป็นภาษาบาลีศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตถ้ามาแยกศัพท์ในตัวของภาษาบาลีเนี่ยมันจะแปลว่าการมองตัวตนมองตัวเรานี่แหละดังนั้นการศึกษาคือที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยไล่ไปในแต่ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่คือสิ่งที่ต้องศึกษา3เรื่องนี้เป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาแล้วถามว่ามันส่งต่อกันยังไงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเป็นตัวควบคุมกายแล้วก็วาจาหรือคำพูดส่วนสมาธิเป็นตัวควบคุมใจพระพุทธองค์ท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เนี่ยประกอบด้วย2ส่วนกายและจิตหรือว่ากายกับใจเนี่ยรวมกันเรียกว่าขันธ์5เนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมาพิจารณาว่าไม่เที่ยงหรืออะไรก็ตามแต่การได้พิจารณาตรงนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่ควบคุมกายกับวาจาที่เราได้พูดออกไปแล้วมาถึงสมาธิที่มานั่งควบคุมใจทําใจนิ่งๆให้ตกผลึกเนี่ยนะใจนิ่งๆสงบๆเนี่ยแล้วแกจะมองเห็นโลกได้ตรงตามจริงพอภาวะที่จิตสงบเสร็จก็จะเกิดมาได้ศึกษาในเรื่องของปัญญามันจะรู้มากขึ้นอีกระดับหนึ่งผ่านใจที่ทำได้นิ่งๆนี่แหละนี่คือกรอบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปูพื้นฐานเอาไว้นะดังนั้นเนี่ยต้องมาดูว่าในส่วนของการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรของพวกเราเนี่ยโดยรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยอยากจะยกขึ้นมาแค่ว่าเขาเรียกว่าปลายทางอยากจะให้รู้ปลายทางว่าพอมาทำแบบนี้เสร็จปลายทางมันจะไปจบตรงไหนในเส้นทางของการศึกษาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปลายทางจะไปจบตรงที่ว่าบรรลุประโยชน์ของตนคือผู้ที่ศึกษาเนี่ย
จะทำประโยชน์ของตนให้เกิดขึ้นได้คือจะมีความฉลาดมากขึ้นแล้วถ้าควบคุมกายกับวาจารวมถึงใจได้เนี่ยจะกลายมาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนี่คืออย่างแรกเลยอย่างที่สองต่อมาก็คือว่าสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปรวมถึงตามความเชื่อที่พระพุทธองค์ท่านปูพื้นเอาไว้เนี่ยนะว่าแม้แต่ภพชาติเบื้องหน้าด้วยสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่ทำไม่ดีแล้วเนี่ยสามารถจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราได้ในภพหน้าเหมือนกันแล้วก็ทรงย้ำว่าตัวเราเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งตัวของพระองค์เองเนี่ยการที่เรามาเชิดชูท่านว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยนะสามสิ่งที่เราในฐานะชาวพุทธที่ถือว่าเป็นที่พึ่งคือพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่การที่เราต้องบอกว่าจะพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยล้วนต้องเกิดจากการพึ่งตัวเองทั้งสิ้นถ้าเราพึ่งตัวเองได้เอาธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยเอานำมาปฏิบัติได้เราจะเริ่มเข้าใจภาพชัดมากขึ้นว่าพระองค์ต้องการอะไรท่านต้องการให้เราเข้าใจตัวเองก่อนในเบื้องต้นเนี่ยที่เรียกว่าประโยชน์ของตนเนี่ยคือเข้าใจตัวเองก่อนจุดแข็งจุดอ่อนนี่ตามหลักเศรษฐกิจเลยนะตามหลักเศรษฐกิจที่เขาฝึกไว้วิเคราะห์ตัวเราเนี่ยองค์กรหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นในเชิงของเศรษฐศาสตร์หรือเชิงเศรษฐกิจเนี่ยดูว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรไปพอเข้าใจตรงนี้แล้วจากนั้นมาก็พัฒนาและอุดช่องโหว่เพื่อให้เราได้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้สุดท้ายมาพอรู้และเข้าใจตรงนี้ดีแล้วเนี่ยเข้าใจตัวเองพึ่งตัวเองได้จากนั้นท่านก็แถมว่าให้ไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรหรือไปเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ด้วยเริ่มต้นตั้งแต่คนที่อยู่รอบข้างเรานี่แหละว่าเขาเองสามารถจะพึ่งเราได้ไหมข้อปฏิบัติของตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเมื่อกี้นั่งอ่านข่าวอยู่ก่อนที่จะมาสอนหนังสือตรงนี้เห็นคนมาถกกันในประเด็นในเรื่องที่ว่าอายุมากอายุน้อยแนวคิดในการใช้ชีวิตในโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงพี่มองว่าคือเห็นเขามาถกกันคนยุคนี้ชอบถกอ่านดูแล้วก็ได้ความรู้ดีเหมือนกันคือเข้าใจหลักคิดว่าคนต้องการจะแสดงจุดยืนของตัวเองว่าตัวเองต้องการแบบนี้แต่ไม่ว่าจุดยืนของทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่จะเป็นยังไงเนี่ยจุดร่วมอย่างหนึ่งที่หลวงพี่เห็นก็คือว่าเขาต้องการเมื่อกี้เขาพิมพ์เลยว่าต้องการผู้ใหญ่หรือคนแก่ที่น่ารักผู้ใหญ่ก็ต้องการเด็กๆที่น่ารักแต่มันมีอีกอันหนึ่งสำหรับเด็กๆที่คาดหวังจากผู้ใหญ่ก็คือว่านอกจากน่ารักแล้วก็ต้องน่าเคารพด้วยทีนี้ก็มาย้อนถึงสิ่งที่หลวงพี่บอกไปเมื่อกี้ในแนวทางที่พุทธเจ้าท่านบอกทำประโยชน์ตัวเองให้ได้ก่อนเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงจุดแข็งจุดอ่อนประเมินได้พัฒนาตัวเองจากนั้นก็เป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้ทำมาหากินหรืออะไรก็ตามแต่ในที่นี้ก็คือในเชิงของพระพุทธศาสนาคือคุมใจตัวเองให้ได้ให้ใจเนี่ยเป็นที่พึ่งให้ได้ไม่กวัดแกว่งไม่ซัดสายอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นคนที่ต้องเรียกว่านิ่งมากพอถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะจากนั้นก็สามารถที่จะไปเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้โดยการแนะนำให้เขาได้มาเดินมาในเส้นทางของพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งความดีเนี่ยได้อย่างไม่ยากดังนั้นก็ฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วกันนะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนี่ยท่านเดินนำเราไปท่านทำหน้าที่แนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ขอให้เชื่อว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าแนวทางที่พุทธองค์ท่านบอกนั้นคือมาจากความปรารถนาดีของตัวท่านเองแล้วคำสอนของท่านที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยนะถ้าต้องเรียกว่าไงถ้าคนที่รับสารรับจากที่ท่านได้สื่อไปเรารับมาเสร็จมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเป้าหมายคือว่าหนึ่งประโยชน์ที่ว่าเนี่ยนะที่บอกไปเมื่อกี้เกิดกับตัวเราก่อนทำมาหากินได้แล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปในภพชาติเบื้องหน้าได้
สองต่อไปก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยสามารถที่จะเกื้อกูลพัฒนาคุณธรรมคุณสมบัติตัวเราเนี่ยให้มันดีงามมากขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามแต่สุดท้ายมาเนี่ยใครที่ปฏิบัติไปตามนี้จะเกิดสุขขึ้นมาได้ในตัวของเราเองคนไหนทำคนนั้นได้สุขนี่พูดไว้ก่อนแล้วนะตั้งแต่ 2,500 600ปีที่แล้วแล้วพอหลวงพี่ได้ฟังชาวตะวันตกที่ได้มาศึกษาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขาสรุปมาก็ตรงเลยธรรมะเป็นอากาลิโกจริงๆเลยก็คือเขาบอกไม่ว่าจะเป็นคำสอนหมวดไหนบทไหนที่เขาได้ศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติเขาแฮปปี้นี่คือตัวยืนยันอย่างน้อยที่สุดก็อาจารย์ท่านนั้นน่ะท่านหนึ่งแล้วหลวงพี่ก็ว่าหลวงพี่อีกก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ได้มาทดลองบทที่เป็นหมวดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมวดธรรมของพระองค์ท่านพอได้มาทำเสร็จปุ๊บเรามีความสุขอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วกันว่านี่คือสิ่งที่ในตัวของพระพุทธเจ้าท่านทำให้ดูเนี่ยท่านปรารถนาดีกับคนที่ท่านจะต้องไปทำหน้าที่ด้วยเราเองให้มีใจแบบนั้นให้ได้ถ้าเราเรียนวิชานี้อยากจะให้เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันได้แบบเรียกว่าไงสมบูรณ์แบบอันนี้คือสิ่งที่ปรารถนานะแอบหวังไว้ส่วนว่าจะได้อะไรยังไงเนี่ยไม่ได้แบบจะต้องมาอะไรมากมายเนี่ยขอให้รู้แค่ว่าทำไปเถอะในสิ่งที่แนะนำไปเนี่ยลองดูด้วยตัวของเราเองเดี๋ยวเราจะรู้เองแหละว่าธรรมะนี่เป็นยังไงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราได้ทำอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่เรียกว่าหลักการสอนของพระพุทธองค์ท่านมีหลักการสอนยังไงบ้างจะว่าทฤษฎีนิดนึงนะเยอะนิดนึงเพราะว่าการปฏิบัติคงได้เรียนกับอาจารย์ดร.จอมพลไปแล้วก็ทฤษฎีที่รู้แบบนี้เสร็จเนี่ยไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะพอถึงเวลามาเราสามารถจะมาเปิดตำราดูตอนไหนก็ได้ยุคนี้สมัยนี้จำไม่ได้ไม่จำเป็นต้องจำที่พูดอยู่นี่อยากจะให้เข้าใจดังนั้นรายละเอียดไม่เป็นไรเราทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้กด Google ดูมันก็จะขึ้นมาแต่ขอให้เข้าใจก่อนหนึ่งเริ่มต้นจากใจพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากใจที่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขนี่คือเบื้องต้นก่อนแล้วก็เกิดประโยชน์กับชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านปรารถนาและให้ศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวพัฒนากายและจิตของเรานี่แหละตัวเรานี่แหละเท่านี้นี่คือหลักการแต่โดยรายละเอียดพวกนี้เผื่อว่ามีคนถามเราจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะไปบอกไปกล่าวให้เขาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทำแบบนี้และที่เราจะต้องมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยชวนเขาสวดมนต์ชวนเขานั่งสมาธิชวนเขาเข้าซูมหรืออะไรก็ตามแต่ล้วนเป็นไปเพราะเหตุผลที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยนะทีนี้มาดูหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่กันเนี่ยว่าในเชิงของบรมครูเนี่ยนะในส่วนแรกคือในเรื่องของคำสอนเรื่องที่พระองค์ท่านจะสอนเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยต้องเข้าใจได้ง่ายๆคือฟังเสร็จแล้วไม่ต้องแปลซ้ำสองสามภาษาคือเคยฟังหลวงพ่อทัตตะท่านพูดทีหนึ่งว่าภาษานี่ไม่สำคัญนะว่าจะรู้กี่ภาษาแต่สำคัญมากที่สุดเลยคือภาษาคนแม้แต่ที่สิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกขอให้มันเป็นภาษาของชาวเมืองคือคนเข้าใจได้ง่ายๆอันนี้ถ้าเราจะไปทำหน้าที่พูดถึงธรรมะก็พูดในภาษาที่ง่ายๆไม่จะเป็นไม่ต้องยกแบบบาลีหรืออะไรแบบนี้นะพูดแล้วให้เข้าใจได้ง่ายๆเสร็จแล้วไปไงต่อข้อที่สองในส่วนของคำสอนเนี่ยนะค่อยๆลุ่มลึกไปตามลำดับง่ายไปหายากหรือว่าสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มก็จะเริ่มจากยากไปหาง่ายหรือจากบางกลุ่มให้ภาพรวมแล้วก็ค่อยมาเจาะอะไรอย่างเงี้ยลุ่มลึกไปตามลำดับอยู่ที่ว่าจะเป็นลำดับอะไรกันยังไงเนี่ยนะแล้วมาส่วนที่3ถ้าสิ่งที่ท่านพระองค์สอนอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาแสดงได้เนี่ยก็จะให้ทดลองปฏิบัติกันเลยอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะ
ใครเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเกิดได้ดูแบบเนี้ยก็จะรู้แล้วนี่คือเทคนิคของการทำหน้าที่ครูแท้ๆเลยแล้วส่วนที่4ข้อที่4เนี่ยหลักการที่จะมาพูดถึงเรื่องเฉพาะในส่วนของคำสอนเนี่ยนะสอนตรงประเด็นอย่างเช่นวันนี้จะมาพูดถึงการทำหน้าที่ระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะบทไหนที่เรียนมาเริ่มจากใจทั้งสิ้นนะเมื่อกี้บอกไปแล้ว mindset ต้องได้ก่อนปรัชญาในใจเนี่ยต้องได้ก่อนว่าอยากจะให้คนอื่นมีความสุขปรารถนาดีต่อเขาแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างที่บอกไปแบบนี้จากนั้นมาอันนี้สำคัญที่สุดสำหรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้แตกต่างจากคำสอนในความเชื่ออื่นเนี่ยนะขอใช้คำว่าแตกต่างเพราะว่าจะมีเหตุมีผลอยู่เสมอเป็นคำสอนในเชิงวิทยาศาสตร์แต่บางคนบอกก็มีบางเรื่องนะนรกสวรรค์อะไรแบบเนี้ยที่พิสูจน์ไม่ได้คืออย่าฟันธงว่าพิสูจน์ไม่ได้ถ้าเกิดจะพูดให้ครอบคลุมต้องใช้คำว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ในขณะนี้ในตอนนี้จริงๆพิสูจน์ได้หมดขอแต่ทำตามโรดแมปที่พระพุทธองค์ท่านวางไว้เนี่ยฝึกด้วยตัวเองก่อนให้รู้อย่างท่องแท้แล้วก็ไปแนะนำในเฉพาะเรื่องที่เรารู้อย่างท่องแท้เท่านั้นเองมีเหตุมีผลนี่คือส่วนที่เป็นหลักการในสองคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ในส่วนที่6ในเรื่องของคำสอนก็คือว่าพระองค์ท่านจะสอนเท่าที่จำเป็นเท่านี้พอเหมาะกับผู้เรียนพอเหมาะกับเวลาพอเหมาะกับแบ่งไปเลยนะวัยความรู้พื้นฐานหรือเลยอันนี้เราจะต้องเป็นคนมาแบ่งอีกทีนึงว่าเราควรที่จะอะไรกันยังไงเสร็จแล้วก็สอนในเรื่องที่อย่างเช่นนะเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราควรจะแนะนำอะไรในเรื่องของเด็กบ้างเท่าที่เห็นตัวอย่างที่มีในสมัยพุทธกาลเนี่ยหรือแม้แต่ในสมัยนี้เท่าที่หลวงพี่เห็นพ่อแม่ที่แบบมีทักษะในการเลี้ยงลูกที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลูกจะแนะในสิ่งที่ลูกเนี่ยเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีการอธิบายให้ลูกได้ทดลองทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเขานี่คือสิ่งที่ถ้าเราเป็นครูแล้วก็มีทักษะในเรื่องของตรงเนี้ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจในส่วนตรงนี้เองนะจากนั้นไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่รับเนี่ยอันนี้เราเองก็ค่อยไปดูในตรงนี้แล้วกันในที่นี้จะขอเน้นเฉพาะในส่วนของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นหลักส่วนผู้เรียนเนี่ยเริ่มจากตั้งใจก่อนแล้วกันส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเปิดดูในตรงนี้ทีนี้มาถึงวิธีการสอนที่อันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะว่าในฐานะที่เราเองเนี่ยอยู่ในต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคที่คนจะเซนซิทีฟกับคำพูดมากดังนั้นเนี่ยขอให้ระมัดระวังสิ่งที่พี่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในตำรานี่จะใช้ภาษาแบบในเชิงวิชาการนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในระหว่างปฏิบัติเนี่ยนะแอคชั่นเนี่ยได้ลงมือทำเองเนี่ยคำว่าสอนเนี่ยคนยุคนี้เขาไม่ค่อยรับเมื่อกี้ถึงใช้คำว่าพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีแนะประโยชน์แนะชี้บอกเพราะพระองค์ท่านบอกไว้ว่าตถาคตเป็นเพียงแค่ตถาคตคือตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางส่วนจะเดินหรือไม่นั้นเป็นส่วนของบุคคลที่รับฟังอยู่ดังนั้นเรามีหน้าที่แนะเราไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์อยากจะให้ปรับ mindset ตัวนี้นิดนึงด้วยว่านี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าเราไปสอนที่ยกตัวอย่างใช้คำว่าเป็นครูสอนแบบนี้ที่ว่าทั้งนี้คือยกในกรณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาและถ้าเป็นตัวเราแนะในการแนะเนี่ยในตำราจะบอกไว้ว่าต้องเริ่มต้นให้ดีก่อนทำยังไงเริ่มต้นที่ดียิ้มก่อนเลือกคำทักทายที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีใช้คำว่าท่านมีปกติทักก่อนเราก็ทักทายก่อนนี่มันเป็นเบื้องต้นเลยนะถ้าเริ่มต้นดีแล้วมีประโยคเปิดที่ดีแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นที่ว่าจะตามมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆมาเองได้อย่างแบบคนก็อยากจะฟังมากขึ้นใช
จากนั้นในส่วนที่สองบรรยากาศคำพูดเอ่ยท่าทางเอ่ยสถานที่เอ่ยนี่ต้องเลือกหมดเลยนะว่าเราเองจะใช้ลักษณะแบบไหนแล้วก็ในส่วนที่สามมุ่งให้ความรู้อันนี้เน้นเลยนะสำคัญมากในยุคนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเห็นชาวพุทธหลายๆคนเนี่ยมองว่าตัวเองจะจำเป็นจะต้องมาปกป้องพระพุทธศาสนาในความเป็นจริงคือการปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยหนึ่งปกป้องตัวหลักคำสอนก่อนการปกป้องที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าเอาคำสอนนั้นๆน่ะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเอามาเก็บในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยที่นั้นคือในตัวของเราเองเอามาฝึกปฏิบัตินั่นเองนั่นแหละโดยสรุปนี่คือการปกป้องพระพุทธศาสนาดังนั้นหลักการตรงนี้ก็คือว่าคุณธรรมเนื่องจากว่าคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทำแล้วมีความสุขแล้วก็แฮปปี้เราเองก็ต้องมีความสุขกับการได้ฝึกษาธรรมะแบบเนี้ยถ้าเราจะไปแนะต่อเขาเองก็สมควรที่จะได้รับความสุขตรงนี้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่กระทบเราจะไม่กระทบเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราก่อนธรรมะบางบทบางทีหนักเกินไปเอาไว้ก่อนมันเหมาะที่บอกเมื่อกี้ว่าคำสอนพระเจ้าจะลุ่มลึกไปตามลำดับเสร็จแล้วพอมาในเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ไปกระทบเขายุคนี้สมัยนี้เขาบอกว่าอย่ามาพูดถึงเรื่องเพศอย่ามาพูดถึงเรื่องของรูปร่างที่เขาเรียกบอดี้เชมิ่งเนี่ยนะแต่ละเรื่องที่คนยุคนี้ต้องการเรียกร้องความเท่าเทียมเอ่ยอะไรเอ่ยแบบเนี้ยมันอยู่ในวิธีการที่บอกไปเนี่ยไม่กระทบตัวเองไม่กระทบผู้อื่นต้องเริ่มจากความเข้าใจเมื่อกี้ถ้าเกิดฟังมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้การที่ไม่กระทบผู้อื่นเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศดีแล้วก็แนะให้เขาได้อยากจะเอาไปลองทำดังนั้นจะทำยังไงถึงจะทำให้เขา อยากให้ลองทำเนี่ยเราต้องมีความเคารพในตอนที่เราจะไปแนะเขาเนี่ยหรือสอนเนี่ยนะถ้าพูดโดยหลักการเคารพยังไงเคารพในเรื่องนั้นก่อนต้องเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆแล้วก็สอนด้วยท่าทีที่เคารพตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของพระไตรปิฎกเนี่ยความเคารพตรงนี้คือใช้คำว่าตั้งใจคือตั้งใจศึกษาจริงๆว่าเราจะสอนเราจะแนะเรื่องอะไรเนี่ยตั้งใจฝึกให้มีคุณธรรมข้อนี้ก่อนแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้เขาได้รับประโยชน์เกิดความสุขจากสิ่งที่เราเอาไปให้นี้จริงๆแล้วก็มาสุนในส่วนสุดท้ายในวิธีการสอนนี่ก็คือว่าใช้ถ้อยคำที่สุภาพเป็นถ้อยคำของชาวเมืองที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้เนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้ได้เข้าใจแล้วทีนี้มาพูดถึงในส่วนของหัวข้อที่เรื่องเกี่ยวกับลักษณะในการสอนของพระพุทธองค์เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องการในการที่ท่านทำหน้าที่กัลยาณมิตรตลอด45ปีไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ยทรงงานหนักมากนะในส่วนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านขอให้บอกว่าลักษณะที่ท่านทำเนี่ยเพื่อที่จะได้เข้าใจเราเองเป็นชาวพุทธขอให้เข้าใจกรอบตรงนี้ก่อนมันอาจจะดูเป็นรายละเอียดอะไรที่ดูแล้วแบบคือต้องบอกว่ายังไงอ่ะจะได้เข้าใจภาพแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นว่าธรรมะนี่มันทันสมัยอยู่แบบไหนลักษณะที่พระพุทธองค์ท่านสอนเนี่ยหรือเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเนี่ยนะธรรมะเนี่ยความจริงอันประเสริฐหรือว่าอริยสัจ4ที่ไปเจอเนี่ยเอามาบอกให้โลกในยุคนั้นได้รู้อย่างแรกเลยคือพระองค์ท่านเปลี่ยนความเชื่อดั้งเดิมเลยว่าคนมันมีชั้นมีอะไรแบบเนี้ยที่เมื่อกี้เกิดไว้ว่าคนมีความเท่าเทียมตรงไหนไม่เห็นจะเท่าเทียมเลยบางคนบอกตรงนี้ในเชิงของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนเท่าเทียมกันเท่าเทียมยังไงเอ่ยเท่าเทียมตรงที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในคำสอนของพระพุทธศาสนาคือเราสามารถจะเข้าไปถึงสภาวะความเป็นผู้รู้ภายในได้เท่าเทียมกันหมดทุกคนผ่านการเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำมาความเท่าเทียมมีเท่ากันหมดเลย
ส่วนรายละเอียดของคนที่แตกต่างกันน่ะอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลพระองค์ท่านไม่ตัดสินอะไรสอนให้เข้าใจแล้วก็ให้ระมัดระวังคำพูดอะไรต่างๆนานาที่ว่าท่านเปลี่ยนหลักการสอนของความเชื่อดั้งเดิมในยุคนั้นน่ะแบบเยอะมากนะเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นไงต่อท่านแปลงของเก่าที่ว่ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยพระองค์ทำให้ดีขึ้นอัปเกรดคำสอนเก่าๆเพื่อให้คนเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นคือบางเรื่องนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าหลักความเชื่อที่มีอยู่เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นคำสอนในเชิงวัฒนธรรมหรือปรัชญาอะไรก็ตามแต่เนี่ยล้วนเกิดประโยชน์อย่างน้อยที่สุดไม่กลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งย่อมได้รับประโยชน์จากคำสอนนั้นๆเพราะฉะนั้นบางเรื่องใช้ได้ใช้ได้พระองค์ท่านก็จะเอามาต้องเรียกว่าเอามาแปลงมาปรับให้เขาเข้าใจหลักการที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างเช่นบางคนเห็นแค่นี้สมมติว่าเดินจากเส้นนี้มาเส้นนี้เห็นแค่นี้พุทธเจ้าท่านก็บอกต่อเดินไปในทางนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวคุณจะไปเจออีกจุดนึงซึ่งต้องบอกว่าดีกว่าจุดเดิมที่เคยอยู่ตรงนี้นี่คือลักษณะของการแปลงพัฒนาคำสอนที่พุทธองค์มีให้ดีขึ้นแล้วมาส่วนสุดท้ายให้หลักใหม่ขึ้นมาหลักกรอบในตรงนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าสิ่งที่พระองค์ได้ไปค้นพบเนี่ยถือว่าเป็นความจริงที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนะอริยสัจความจริงอันประเสริฐแต่ในขณะเดียวกันท่านเองก็คือให้หลักใหม่เลยอริยสัจนี่เป็นหลักใหม่ที่ยุคนั้นไม่มีการพูดถึงในขณะเดียวกันการแปลงที่บอกไปเมื่อกี้ท่านก็พูดถึงสามัญสัตว์ด้วยหรือความจริงโดยทั่วๆไปให้บุคคลโดยทั่วไปเนี่ยได้รู้แล้วก็เข้าใจในส่วนของคำสอนอะไรทั้งหมดนี่คือกรอบที่พระพุทธเจ้าท่านทำส่วนว่าท่านจะแบ่งคำสอนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งถ้าเกิดใครมาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยอันนี้ในส่วนของหัวข้อ 5.1.4 คือวิธีการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งแรกที่ท่านได้แนะนำให้ฟังเนี่ยท่านจะเรียกหมวดหนึ่งซึ่งต้องถือว่าเป็นบทรวมเขาเรียกว่าเป็นองค์9ของคำสอนที่พุทธเจ้าท่านมีอยู่เขาเรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์มีรายละเอียดอยู่เยอะแยะมากมายในส่วนนี้เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดแล้วกันนะโดยสรุปก็คือว่ามันมีเป็นร้อยแก้วร้อยกลองอย่างเงี้ยคือทั้งบทแต่งแล้วก็บทเป็นเรื่องของคำเชื่อมแล้วที่เป็นคำพูดทั่วไปแบบนี้ขอให้รู้แค่ว่าเป็นบทรวมทั้งหมดถ้าสรุปง่ายๆนวังคสัตถุศาสตร์คือพระไตรปิฎกทั้งหมดรวมไว้ในนี้จำไว้แค่นี้แล้วกันรายละเอียดไม่เป็นไรเพราะต้องถือว่าตรงนี้ให้เราได้ทราบรายละเอียดไว้ถ้าไม่ทราบ Google มีกดมือถือแล้วก็ให้เราได้เข้าใจแล้วก็จะได้มาศึกษาตรงนี้ต่อจากนี้มาถึงในเรื่องที่ดูจะอาจจะยากนิดนึงนะสำหรับพวกเราซึ่งก็น่าที่จะต้องมาทำความเข้าใจไว้บ้างเหมือนกันก็คือว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าพยากรณ์ตอบปัญหาคือเราเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องเอาคำสอนไปพูดไปคุยกันหรือว่าเอาความรู้เอาความเชื่อของเราเนี่ยไปแนะนำให้กับผู้อื่นได้ทราบเนี่ยเราเองปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะต้องมีการสงสัยหรือสอบถามหรืออะไรก็ตามแต่การที่เราจะตอบข้อสงสัยในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะท่านตอบแบบไหนพระเจ้าท่านตอบอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอกังสะพยากรณ์คือถ้ามีใครถามเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราแม่นยืนยันไปเลยเป็นแบบนี้ทันทีในตอนนั้นจากนั้นถ้าเกิดว่าบางคำถามมันมีหลายประเด็นตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมาทำความศึกษาตอบทันทีอย่างแรกเสร็จแล้วมาอย่างที่สองแยกประเด็นตอบว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นี้จากนั้นมาอีกอันหนึ่งให้สติเขาก่อนย้อนถามอยากรู้ไปทำไมเหรอถ้าเกิดว่าบอกไปเนี่ยลองทำดูมากคืออะไรอย่างเงี้ยเขาถามมาย้อนเขาถามมาเสร็จปุ๊บคือแทนที่จะตอบทันทีย้อนถามกลับให้สติก่อนบางคนเช่นว่าผ่านมา 2,000 กว่าปีเนี่ย
เชื่อได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองจะไปสวนไปชนเลยทันทีนี่ก็คงไม่ใช่ในฐานะทำหน้าที่กัลยาณมิตรเมตตาเป็นที่ตั้งก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าถามเขากลับคิดว่าจริงไหมล่ะถ้าเขาบอกว่าไม่น่าจะจริงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคือไม่ปฏิเสธเลยทันทีแต่ก็แล้วก็ถามกลับก่อนเอ้ยถามกลับไปต่อว่าแล้วคุณคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรคือสนใจในสิ่งที่เขาตั้งประเด็นนั้นให้เขาได้พูดพอเขาระบายอะไรไปได้สักพักหรือแสดงความเห็นของเขาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็โอ้ขอบคุณมากที่ทำให้ได้เข้าใจกรอบความคิดเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวขอมาพูดในมุมของเราแล้วกันที่เราเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะเราเองได้ลองทำดูแล้วไปไล่ดูทางประวัติศาสตร์มาดูว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเกือบพันปีนะที่มีการบันทึกอยู่เนี่ยเท่าที่ได้ศึกษาเขาก็ตรงเลยนะมีการเช็คความถูกต้องที่เรียกว่าสังคายนาเนี่ยมาตลอดก็ถูกต้องเสร็จปุ๊บแล้วพอเรามาลองทำดูก็เกิดผลคือความสุขได้จริงๆนะเลยเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงดีจริงด้วยแล้วก็มีการสืบทอดมาจริงอย่างน้อยสุดก็เป็นพันปีแหละอย่างเงี้ยคือค่อยคือไม่สวนกลับไม่ค่อยว่าไปแบบเนี้ยตั้งคำถามสร้างคำถามให้เกิดขึ้นกับใจของเขาด้วยแล้วสุดท้ายมาเจอบางคนถามผีบ้านผีเรือนอะไรเงี้ยย้ายบ้านไม่มีผีบ้านผีเรือนมาอะไรเงี้ยนะถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นหรือบางคนไปสอบถามในเรื่องของปรมัตถ์อย่างเช่นว่านิพพานเนี่ยตกลงเป็นยังไงก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องตอบนะอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วกันว่าบางเรื่องไม่ต้องตอบก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่เราจะต้องมาเข้าใจตรงนี้ทีนี้ก็มาดูต่อในหัวข้อที่3ลีลาการสอนของพระพุทธองค์ท่านว่าท่านมีลีลาการสอนอย่างไรที่ต้องยกขึ้นมาเพราะว่าชั้นครูไม่ใช่ครูธรรมดาด้วยเรียกว่าเป็นระดับปรมัตถ์เป็นระดับบรมครูของพวกเราทุกๆคนท่านมีลีลาอย่างไรในการสอนในการแนะเลยทำให้เปลี่ยนความเชื่อคนที่ต้องบอกว่าสุดขั้วกับในแนวทางที่พระพุทธองค์ท่านสอนนะแล้วก็ด้วยลีลาตรงนี้เลยทำให้คนมาสนใจได้อย่างแรกเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านบอกไปชัดเจนแจ่มแจ้งจากนั้นเป็นไงชักจูงทำให้รู้สึกว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์อย่างที่สามเราใจให้แกล้วกล้าโอ้ทำแบบนี้มีลูกล่อลูกชนเยอะแยะมากมายนะแล้วสุดท้ายมาปุ๊บพอได้ลองทำตามแบบนี้หรือมีใจที่อยากจะยังไงอยากจะฝึกอยากจะเรียนอยากจะทำตามที่เราแนะไปเนี่ยหรือในส่วนของพระองค์คือในส่วนที่พระองค์ทรงสอนไปแล้วเนี่ยท่านเองก็จะยกใจชมให้รู้สึกอิ่มรื่นดังนั้นก็ฝากพวกเราไว้กันว่าสิ่งที่เราควรจะมีเนี่ยก็คือว่าต้องชัดเจนก่อนในสิ่งที่เราไปพูดชัดเจนเสร็จปุ๊บแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้ได้บางคนรู้สึกท้อถอยได้ฝึกไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกมันยากก็ให้กำลังใจสุดท้ายมาพอเขาได้ลองไปแล้วปุ๊บชมเชียร์ให้เขาเกิดกำลังใจมากขึ้นไปกว่าจุดที่เราเป็นแบบนี้อีกดังนั้นก็คือว่านี่คือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้พวกเราได้ฟังแต่ต่อบทต่อไปคือในเรื่องของกลวิธีและอุบายเนี่ยเดี๋ยวลองไปอ่านศึกษาเอาเองแล้วกันว่าโดยรายละเอียดเป็นยังไงคือใช้ทั้งข้ออุปมาทั้งอุปกรณ์การสอนการเล่นภาษาจังหวะและโอกาสลองไปอ่านในหนังสือคู่มือแล้วกันเมื่อกี้เท่าที่พูดไปคือพยายามจะอธิบายยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าใจในเรื่องราวพวกนี้ไปด้วยตัวอย่างที่ยกไปเมื่อกี้ทีนี้มาถึงส่วนที่ต้องถือว่าสำคัญมากในเชิงของพระพุทธศาสนาคือในเรื่องของป
าติหาริย์แค่นี้ขึ้นต้นมาแค่นี้ถ้าคนอยากรู้แล้วเราไปบอกจะมาพูดถึงปาฏิหาริย์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคนสนใจมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่มันลึกลับมันเป็นอะไรที่น่าค้นหาเนี่ยนะคือต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าปาฏิหาริย์อย่างแรกเลยที่พระพุทธองค์ท่านมีคืออิทธิปาฏิหาริย์ตรงนี้ก็คงไม่ต้องมาอธิบายกันเยอะแยะมากมายเหาะเหินเดินอากาศหายตัวแบบเนี้ยนี่เขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ดังนั้นเนี่ยก็คือว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเองในรวมถึงพระที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้นะไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามองแบบไม่เชิงในเชิงแบบปาฏิหาริย์แบบสุดขีดแบบเมื่อกี้นะเรียกว่าใช้ความสามารถพิเศษก็ได้ที่เรามีมากกว่าคนอื่นเรามีอะไรใช้ทักษะตรงนี้เอามาเป็นตัวอย่างเช่นว่าเล่นกลเนี่ยนะผมบอกไว้ก่อนเล่นกลเนี่ยเด็กสนใจเลยเสกเหรียญหายหรืออะไรแบบเนี้ยนะทำให้เด็กเนี่ยสนใจการใช้มือชี้นำหรืออะไรกลจะเป็นแบบนี้ถ้าเราได้ศึกษาทักษะพิเศษต่างๆตรงนี้ถือว่าเป็นอีกที่ปฏิหาริย์อย่างอ่อนๆได้อันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เลยกันว่าคุณสมบัติอะไรเรามีบอกไปในตอนต้นแล้วว่าดูว่าตัวเราเองมีอะไรประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะมีนี่คือปาฏิหาริย์อย่างแรกอิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่สองนี่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์หรือการเรียกว่าทายใจดักใจหรือว่าเข้าใจกลุ่มคนที่เราจะเข้าไปหาคือรู้ว่าเขาสนใจในเรื่องอะไรพุทธเจ้าท่านรู้ใจรู้วาระจิตรู้ว่าคนแบบนี้ควรจะเรียนเรื่องนี้แต่ว่าในเชิงของบุคคลทั่วไปในกรณีของอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะในการที่มองคนการที่จะมองคนมาแบบนี้ได้เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เริ่มมองตัวเราสิกขาเนี่ยการศึกษาถ้าเราเข้าใจตัวเราเองดีเราเองจะเริ่มเข้าใจบุคคลอื่นดีคนแห้งไม่ต่างปรารถนาความสุขอยากจะหมดทุกข์ใช้ชีวิตให้อย่างสุขสบายในแต่ละวันไปนี่คือความปรารถนาโดยทั่วไปไม่ต่างแนวคิดไม่ค่อยต่างจากนี้หรอกดังนั้นคือถ้าเราเอาอะไรที่ไปบอกแล้วเกิดประโยชน์ทำให้เขามีความสุขเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเขาได้จริงๆเลยเนี่ยเพราะเราได้ทดลองแล้วดีกับชีวิตเราจริงๆอย่างเช่นการนั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วอารมณ์ดีนั่งแล้วควบคุมความใจร้อนได้แบบเนี้ยก็สามารถจะไปแนะไปชักไปชวนคนอื่นได้อันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องเสร็จแล้วปาฏิหาริย์อย่างที่3ทีแรกถ้าเกิดว่าฟังเรื่องปาฏิหาริย์เราเองอาจจะอยากจะคืออาจจะคิดว่าพระพุทธองค์คงจะใช้อิทธิปาฏิหาริย์มากต้องใช้ฤทธิ์ใช้อะไรแบบนี้จริงๆท่านไม่ค่อยใช้ไงท่านใช้ปาฏิหาริย์อย่างที่3มากกว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้คือเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการบรรยายธรรมนี่แหละนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำไปเนี่ยนะบรรยายธรรมโดยทั่วๆไปนี่แหละดังนั้นก็ขอฝากพวกเราไว้แล้วกันว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วคือดูในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านครับท่านเป็นตัวอย่างเอามาปรับเอามาดูว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราควรจะใช้อะไรให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดในการที่เรียกว่าเป็นจิตวิทยาการสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาการแนะของกัลยาณมิตรก็ได้จะมาปรับแบบนี้ก็ได้ในหัวข้อตรงนี้นะถ้าในหนังสือนี่คือหัวข้อที่ 5.1.5 หลักจิตวิทยาในการต้องเรียกว่าในการสอนของพระองค์ท่านแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ใจก่อนใจของเราได้มีใจที่จะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นจิตวิทยาแล้วก็สื่อที่พระพุทธองค์มีถามว่าทำไมต้องไปศึกษาในกลและวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ก่อนเพราะต้องบอกว่าอันนี้แม้แต่การศึกษาในยุคใหม่เขาบอกไว้นะขอให้ซ้อมๆไว้นิดนึง
สื่อที่ดีที่สุดเนี่ยและมีพลังมากเลยคือการใช้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียนในเรื่องภาษาเนี่ยอย่างแตกฉานชำนาญมากแล้วก็มีทักษะในการใช้เรื่องนี้อย่างดีเราเองอันนี้ขอฝากนักศึกษาทุกท่านนะอยากจะให้เขียนบันทึกจดก็แล้วแต่จะสรุปหรืออะไรแบบนี้จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ฝึกพูดฝึกพูดเนี่ยมันจะเริ่มมาจากการอ่านก่อนถ้าเราอ่านบ่อยๆเราก็จะเริ่มมีศัพท์มีคลีว่าคลังคำมากขึ้นในตัวเราเก็บไว้ฝึกของต่างๆเราเนี้ยทำบ่อยๆตามแนวทางที่ อาจารย์จอมพลได้แนะให้เราได้รู้เนี่ยก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำกันไปไม่ต้องกังวลทำไปวันละหน่อยทำไปทีละนิดจะใช้โซเชียลหรืออะไรก็ลองดูจะใช้ปากพูดก็ลองดูเราต้องทดสอบเราต้องลองเราต้องซ้อมเป็นปกติแล้วก็เป็นประจำนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ฝากนักเรียนทุกคนเริ่มนะเขียนให้บางคนยังไม่เคยเขียนมาทึกเขียนหรือจะพิมพ์ใน Facebook ก็ได้หรือจะพิมพ์ในสตอรี่ในไหนก็ได้เดี๋ยวนี้มันช่องทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายหรือจะอัดเป็นคลิปลง TikTok ก็ได้ของต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวพัฒนาทักษะให้กับพวกเราโดยใช้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสรุปมาให้นะในบทหนังสือคือว่าใช้เหตุการณ์ยกเรื่องปัจจุบันนี่แหละเห็นเรื่องอะไรพระพุทธศาสนาในตอนนี้มีคนมาตำหนิพระมีการมาพูดวิจารณ์พระพุทธศาสนาแบบนี้เราใช้เหตุการณ์ตรงนี้ยกขึ้นมาหรือว่ามีสื่ออย่างอื่นเป็นวิดีโออันนี้ก็เป็นทักษะอีกแบบนึงตัดต่อได้หรือถ่ายเป็นคลิปเนี่ยนะถ้าเราใช้ทักษะพวกนี้เป็นสื่อประกอบมันก็จะทำให้การสอนการแนะนำของเราเนี่ยก้าวขึ้นไปอีกระดับนึงแล้วก็จะทำให้คนเนี่ย เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกระดับนึงจากนั้นมาก็ถึงในส่วนที่เรียกว่าการทดลองเริ่มต้นด้วยตัวเองแล้วก็เอาผลที่ได้จากการทดลองตรงนั้นไปบอกไปกล่าวแล้วเดี๋ยวเขาจะมั่นใจว่าเราได้ทดสอบแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแบบเนาะเราเองเป็นแบบนี้เราเองเดินมาในเส้นทางแบบนี้ได้นี่คือในส่วนของบทที่5ทีนี้มาส่วนสุดท้ายของตำราเรียนในตรงนี้นะก็คือว่าในหัวข้อ 5.3 ตอนนี้ขอใช้เวลาตรงนี้นานนิดนึงคือกรณีศึกษาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคนี้ยุคปัจจุบันขอบอกว่าอย่างที่เกริ่นไว้ในเบื้องต้นจะว่าไปตรงที่ว่าถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเป็นประจำหรือฟังธรรมะเป็นประจำจดบันทึกเป็นประจำแล้วก็มีใจที่ปรารถนาดีกับชาวโลกมากๆแสดงว่าแบบคุณสมบัติเกินพอแล้วที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรยุคนี้สมัยนี้คนยุคนี้แม้ว่าบางคนบอกว่าสมาธิเขาอาจจะสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าในมุมมองของหลวงพี่มองว่าถ้าจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคนี้ให้ได้หนึ่งใจเราได้ก่อนสองเราไม่ตัดสินใครอันนี้ขอฝากเน้นเลยคนยุคนี้ไม่ชอบให้ตัดสินคือว่าเขาเป็นแบบนี้เขาสมาธิสั้นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามีคนยกตัวอย่างในเรื่องสมาธิสั้นนะถามพี่ว่าทำไมเด็กมันสมาธิสั้นก็เลยจะบอกเขาว่าจริงๆมันเป็นกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้ที่มันจะรวดเร็วแต่ถ้าเป็นสมาธิสั้นที่เป็นโรคเป็นอีกแบบต้องแยกประเด็นก่อนถ้าเห็นเด็กที่แบบเปลี่ยนความสนใจปุ๊บปุ๊บแบบนี้เพราะโลกทำให้เขาเป็นแบบนั้นสื่อต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเราไม่อาจที่จะไปปรับทิศทางให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ทั้งหมดมันจะเร็วพูดปั๊บยุคสมัยจะเป็นแบบนี้แล้วจะเร็วมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอมันไปถึงจุดหนึ่งอันนี้ขอบอกไปก่อนนะมันจะกลับลงมาช้าเป็นปกติโลกมันก็จะหมุนอยู่แบบนี้เขาถึงเรียกว่าวัฏฏะมันจะวนอยู่แบบนี้ไม่หลุดสักทีดังนั้นถ้าเราคิดอยากจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคนี้เริ่มต้นจากใจ mindset เนี่ยสำคัญที่สุดเลยว่า
ต้องปรารถนาดีจริงๆต้องทนมากๆด้วยกับบุคลิกลักษณะการตั้งคำถามคนในยุคนี้จะว่าไปเนี่ยถ้าพูดถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบอกว่าเหมาะมากกับยุคนี้สมัยนี้เป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าเราสามารถจะเข้าใจอธิบายแล้วก็โน้มน้าวให้เข้ามาอยากจะมาได้มีชีวิตที่ดีแบบเราบ้างหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยนะในเบื้องต้นใช้ชีวิตตัวเองให้ดีฝึกตัวในตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแบบที่ต้องบอกว่าให้เราทำไปแล้วเข้าไปถึงจุดของธรรมจริงๆในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นสายปฏิบัติหรือสายปริยัติที่ได้ศึกษาแบบอย่างถ่องแท้โดยหลักการเนี่ยขอบอกให้พวกเราได้ฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปให้เห็นอริยสัจสี่เริ่มต้นจากทุกข์พอเห็นภาพอะไรขึ้นให้เข้าใจกลไกตรงนั้นว่าเหตุมันมาจากอะไรจากนั้นจะดับมันได้ยังไงหนทางที่จะดับมันได้คือแบบไหน1 2 3 4 5 6 7 8ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเส้นทางสุดท้ายเนี่ยสำคัญถ้าเรามีใจที่ปรารถนาดีเข้าใจในเรื่องตรงนั้นอย่างท่องแท้แล้วก็ทำตัวเราให้เป็นเรียกว่าเป็นป้ายโฆษณาของพระพุทธศาสนาคือตรงข้ามกับทุกข์คือเรามีความสุขในทุกๆวันคนจะมองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่เลยที่บอกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคือมันในการทำมาหากินชาวพุทธถ้ามันขยันมันเก็บมันสร้างเครือข่ายและสุดท้ายมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ทุกๆเรื่องนี้มันเป็นคำสอนถ้าเราทำตามนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆแต่การที่คนมาเห็นแล้วเส้นทางบอกว่ามันอยู่ในเส้นทางรู้สึกว่าเส้นทางของพุทธศาสนาทุกข์มากเหลือเกินแสดงว่ามีการผิดพลาดอะไรในขั้นตอนบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการแนะนำหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราเข้าใจทั้งในเชิงของปริยัติแล้วก็ปฏิบัติเราจะรู้แล้วก็จะเห็นเข้าใจเองว่าคำสอนทั้งหมดนี่ว่าเขาจะเรียกว่าเป็นนวังพระสัตตุศาสตร์หรือ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะคือเรื่องของกายกับจิตที่เราสามารถจะจัดการให้มีความสุขใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้นี่คือเป้าหมายของในการที่พระพุทธองค์ท่านทุ่มเททำหน้าที่กัลยาณมิตรมาตลอด45พรรษาหรือ45ปีของพระองค์ท่านปรารถนาจะให้คนมีความสุขท่านนี้จริงๆแล้วถ้าเราไปทำหน้าที่คนที่เราไปทำหน้าที่ด้วยเขาจะหันกลับมามองว่าเฮ้ยแล้วเราสุขจริงหรือเปล่ายิ้มแย้มแจ่มใสได้ไหมในแต่ละวันใช้ชีวิตได้ดีไหมไม่จำเป็นไม่ต้องรวยนะขอบอกก่อนแต่ชีวิตเราดีมีความสุขในทุกๆวันครอบครัวก็อบอุ่นเขาก็จะมองถ้าเรามีแบบนี้เวลาไปทำหน้าที่ความเชื่อมั่นมันจะมาดังนั้นฝากนักเรียนวิชาการทำหน้าที่การเรียนทุกท่านเอาไว้นะในส่วนของบทสรุปปิดท้ายตรงนี้ว่าเริ่มจากตัวเราก่อนให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือคือเป็นบทสรุปบทพิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าดีจริงให้ได้ถ้าเรามีคุณสมบัติตามนี้เราเองจะสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างไม่ยากเลยส่วนรายละเอียดจะเป็นอะไรยังไงเราไปศึกษากันเองแล้วกันเพื่อการพัฒนาแม้แต่ตัวหลวงพี่เองก็ศึกษาฝึกทำไปทุกๆวันนั่นแหละเราก็ฝึกไปด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียกตัวเองได้อย่างภาคภูมิสมกับความเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับความเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านคาดหวังอยากจะให้ทำก็คือว่าให้ลูกของพระองค์ท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่เอาธรรมะเอาสิ่งที่พระองค์ท่านได้ค้นพบเนี่ยไปมอบให้กับชาวโลกเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรานี่แหละให้มีสุขแล้วก็ให้ชาวโลกได้มีสุขอันเกิดจากคำสอนของพระองค์ท่านไปได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังจนถึงตรงนี้นะ
แล้วก็ครั้งต่อไปมาเจอกันอาทิตย์หน้าในส่วนของบทที่6หวังว่าจะได้เจอกันครบๆแบบวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้